ล้อเสือภูเขารุ่นใหม่จะใช้จานดิสแบบซินเตอร์ล็อกหรือเป็น6กรูตอบตรงๆเลยครับมันมีทั้ง2แบบเลยทั้งซินเตอร์ล็อกทั้งหกรูแต่มีบางยี่ห้อบางยี่ห้อก็ถ้าเป็นล้อรุ่นใหม่ทําเป็นซินเตอร์ล็อกมาเลยแล้วก็แถมอะแดปเตอร์หกลูให้ะฉนนั้นก็ใช้ได้ทั้งแบบครับถึงแ่ว่าถ้าเป็นซนเตอร์ล็อกเราแปลงเป็น6กรูง่ายกว่าถ้าเป็น6กลูแปลงซนเอร์ล็อกจะใช้ไม่ได้ครับก็เราะนั้น ถ้าเราซื้อเราก็ดูแล้วว่าดิสท,ที่เราใช้เป็นดิสแบบไหนก็ซื้อให้ตรงหรือถ้าเราเป็นใบดิสหกรูแล้วซื้อดุมร้อยเป็นเซนเตอร์ล็อกแล้วก็ใส่แดปเตอร์ได้ประมาณนี้ครับ